ครับสวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีการสร้างทางลัดของแชทใน LINE นะครับผมก็คือนะครับปกติเราคุย LINE นะครับเราจะค้นหาเพื่อนหรือเราจะหาแชทเพื่อนในข้อความ LINE นะครับเราก็ต้องเลื่อนหาหรือค้นหาถูกไหมครับแต่ถ้าเราคุยกับเพื่อนทุกวันนะครับหรือข้อความไหนนะครับในแชทไหนทุกวันนะครับเราต้องการที่จะสร้างทางลัดนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องค้นหาหรืออาหาใน LINE นะครับให้ยุ่งยากนะครับโดยที่เราเอามาไว้อยู่หน้ามือถือเลยนะครับหรือหน้าจอหลักของเรานั่นเองนะครับวิธีการง่ายๆครับก่อนอื่นก็ให้คุณผู้ชมไปที่ข้อความของเพื่อนคนนั้นก่อนนะครับที่เราจะมาทำแชทลัดนะครับผมหรือข้อความลัดนั่นเองเข้ามาแบบผมเนี่ยครับผมเข้ามาที่แชทเพื่อนผมนะอันนี้แล้วให้คุณผู้ชมมาที่มุมบนขวามือนะครับเป็นขีด3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็การตั้งค่าอื่นๆนะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นคำว่าสร้างทางลัดห้องแชทเห็นไหมครับตรงนี้เลยให้คุณผู้ชมกดเข้าไปเลยครับเขาก็จะขึ้นรูปโปรไฟล์เพื่อนขึ้นมานะครับให้เราเพิ่มเลยครับหลังจากที่เรากดเพิ่มตรงนี้เสร็จให้เราออกก่อนนะครับแล้วเราไปเลื่อนดูครับมาดูตรงนี้ครับสังเกตนะครับข้อความแชทใน LINE ของเพื่อนจะมาเด้งอยู่หน้าจอของมือถือเราแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการจะใช้กับเพื่อนคนนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยเห็นปะครับก็วิ่งเข้ามาหน้าแชทเลยเห็นไหมง่ายด้วยนะครับอันนี้ครับคือเทคนิคนะครับในการสร้างห้องแชทนะครับของเพื่อนนะครับโดยง่ายๆเลยถ้าเพื่อนทักมานะครับแชทก็จะเด้งมาให้เราแบบนี้เลยนะครับวิธีการลบออกก็ง่ายๆเลยครับก็ให้เรากดที่แชทเพื่อนตรงเนี้ยครับค้างไว้นะครับเราก็จะมีรูปลบขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยครับเดี๋ยวอีกทีนะครับเนี่ยครับเราก็กดลบเลยครับเพียงแค่นี้เองครับเราก็สามารถลบแชทเพื่อนที่เราเอามาไว้หน้าจอหลักได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูได้นะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากให้ผมสอนอะไรอีกนะครับหรือเทคนิคอะไรนะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันโซเชียลต่างๆหรือคอมพิวเตอร์นะครับผมความรู้ทางด้านคอมนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับส่วนคลิปวันนี้ทาง NN สอนแชร์คอมพิวเตอร์ Channel สวัสดีครับ